วิญญาณธาตุที่หลวงตาบอกว่ามันมารู้ขันห้าหรือมารู้วิญญาณขันอย่างเงี้ยครับที่ได้แต่รู้ซื่อๆไม่มีกิริยาอาการมันต่างจากวิญญาณขันตรงที่มันสามารถมารู้วิญญาณขันได้อีกทีนึงถูกไหมครับวิญญาณธาตุตัวเนี้ยครับโดยที่รู้มันว่ามันอ่ะมันไม่ใช่เราจะพบวิญญาณธาตุได้คือเราแท้ๆที่มาเกิดเนี่ยคือวิญญาณธาตุแท้ๆที่ที่อวิชชาที่ความหลงที่ความโง่แล้วเนี่ยเราจะพบตัวเราที่แท้จริงได้ที่เป็นวิญญาณธาตุได้หรือเค้าเรียกว่าจิตแท้หรือว่าใจแท้ๆนั่นน่ะอันเดียวกันเราจะพบได้ก็คือว่าเราต้องมายึดไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเราผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตัวเราคือจะต้องไม่มายึดขันธ์5จนถึงไอ้ตัววิญญาณขันธ์ซะก่อนจนทั้งหมด5ขันธ์เลยแล้วก็เมื่อจะพบว่าตัวเราแท้จริงไม่ใช่ขันธ์5มันจึงเป็นวิญญาณจึงพบวิญญาณธาตุคือเป็นจิตเดิมแท้หรือวิญญาณแท้ที่มาเกิดที่ก่อนมาเกิดคือก่อนมาเป็นขันธ์5ต้องปล่อยวางขันธ์5ให้หมดก่อนงั้นไอ้สิ่งที่ขันธ์5จะปล่อยวางได้ไงโอ้ไอ้รูปนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นเวทนาสัญญาสังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกเห็นหรืออันเดียวอ่ะวิญญาณขันธ์ทําหน้าที่รู้อย่างเดียวหรือทําหน้าที่รู้อย่างเดียวก็คือเราจะปล่อยวางได้ไงไอ้ที่หน้าที่รู้เนี่ยก็คือมันไปยึดขันธ์5ว่าเป็นเราเป็นผู้รู้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้แท้จริงอ่ะวิญญาณขันธ์นั้นเป็นคนรู้แต่เรายึดเอาขันธ์5เป็นตัวเราซะเราเลยมีความรู้สึกเราเป็นคนรู้ถ้าเราเนี่ยปล่อยวางไอ้ตัวรู้สึกความรู้สึกว่าเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นเราเป็นคนรู้เราเป็นคนเห็นทุกขณะปัจจุบันน่ะได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราก็ปล่อยวางถึงขันธ์5เลยเพราะว่าตัวนี้ละเอียดสุดแล้วในขันธ์5วิญญาณวิญญาณน่ะสารแล้วทําไมเค้าจะมาไว้สุดท้ายล่ะแทนที่มันจะต้องไว้ตัวแรกเพราะว่าอะไรมันทำงานก่อนเข้าเลยไปรู้อะไรปุ๊บวิญญาณขันธ์น่ะทำงานอื่นก่อนทำงานอย่างอื่นก่อนเลยก่อนเข้าเลยวิญญาณขันธ์เนี่ยมันทำงานเร็วมากแต่มันเห็นยากที่สุดและเร็วที่สุดละเอียดที่สุดมันจึงมาไว้ตัวขันธ์ที่ห้าเลยรูปหยาบที่สุดคุณดูสังเกตไหมเรียงมาจากหยาบที่สุดเลยรูปหยาบที่สุดต่อมาหยาบอันดับรองมาคือเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้หยาบที่สุดแล้วใครก็รู้ว่าสุขทุกข์ไว้สุขไว้ไม่สุขสุขทุกข์ไว้เนี่ยแต่สิ่งละเอียดเข้ามาคือสัญญาสังขารคือความจำความคิดอันนี้เร็วมากเลยยากเข้ามาอีกแต่คุณปล่อยวางมาได้ถึงความคิดหมดแล้วตัวความคิดปรุงแต่งได้ปล่อยมาถึงความคิดแล้ววันเร็วที่สุดคุณยังปล่อยวางได้เลยที่สุดอะปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวไม่พ้นทุกข์เพราะอะไรร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้เวทนาเป็นสิ่งที่ถูกรู้สัญญาเป็นสิ่งที่ถูกรู้สังขารเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถ้าคุณปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้อย่าถูกรู้ที่คุณบอกว่าคุณเอาตัวคุณไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้คุณปล่อยวางแต่สิ่งที่ถูกรู้อย่างเดียวคุณพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ปล่อยวางขันธ์5คือทั้ง5ขันธ์วิญญาณขันธ์อีกอันคุณยังไม่ได้ปล่อยวางคุณต้องปล่อยวางผู้รู้ด้วยมันจึงมีที่มาของคําว่าพบผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้หรือพบผู้รู้ให้ปล่อยวางผู้รู้ของพระอริยเจ้าทั้งหลายคุณจะพ้นทุกข์สุดท้ายมาพ้นทุกตรงพบผู้รู้ฆ่าผู้รู้พบผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้ก็คือนี่เนี่ยไอ้วิญญาณขันธ์นี่เนี่ยอ๋อแล้ววิญญาณขันธ์สามารถรู้ตัวมันเองได้ไหมครับหึวิญญาณขันธ์รู้ตัวมันเองได้ไหมธรรมชาติมันสร้างมาให้เป็นหน้าที่รู้ไม่ใช่ธรรมชาติถูกรู้อ๋อถ้าไอ้ที่เราบอกว่าเรารู้เนี่ยรู้โกรธรู้โกรธรู้โลภรู้อะไรพวกนี้อันนี้คือวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่รู้หรือแม้กระทั่งรู้รูปรู้ข้างนอกเลยก็คือวิญญาณขันธ์ทำหน้าที่รู้มีรูปทางตาอะไรขึ้นมาอ๋อแต่ว่าเรายังหลงว่าตัวเนี้ยยังเป็นเราแล้วเราก็ไปอยู่กับธรรมอารมณ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมครับอืมอ๋อต้องมาปล่อยวางไอ้ตัวผู้รู้ไอ้ตัวนี้อีกทีนึงจะเป็นปล่อยวางวิญญาณขันธ์ถึงจะครบเลยครบ5ขันธ์ถึงจะปล่อยวาง5ขันธ์ครบตัวนี้ก็มาเป็นธาตุรู้ที่พ้นจากขันธ์5นะเราก็ไม่ต้องสนใจว่ามันจะมันโกรธขึ้นมาเราก็แค่รู้ว่ามันโกรธใช่มั้ยครับแต่ว่าไม่ไปอยู่กับมันก็คือให้มันรู้ตรงผู้ที่ไปรู้ความโกรธเพราะเราต้องการจะปล่อยให้ถึงวิญญาณขันธ์นะไอ้ถ้าเรามัวแต่เอาตัวเราไปปล่อยวางไอ้สิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้มันไม่พ้นทุกข์หรอกอ๋ออันนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามันโกรธมันไม่ใช่เราอยู่แล้วแต่เรายังลืมไปว่าไอ้ผู้รู้ความโกรธก็ไม่ใช่เราด้วยใช่ใช่ใช่อ๋อ
พิ่งจะเข้าใจวันนี้ครับขอบพระคุณมากที่พระอรหันต์ทั้งหลายพระเจ้าท่านสิ้นคนทุกข์ก็พบว่าละอุปทานขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5นี่แน่ก็ปล่อยวางครบ5ขันธ์นี่แน่ละอุปทานขันธ์5ปล่อยวางขันธ์5นี่แน่อธิสอสอตั้งนานพูดกันนี่คือเพื่อให้ปล่อยวางขันธ์5นี่แน่เพราะพระอรหันต์ทั้งหลายก็ปล่อยวางขันธ์5ตอนแรกสอนธรรมจักรกับวัฏนสูตรเนี่ยปล่อยวางได้แต่สิ่งที่ถูกรู้อารมณ์ที่ถูกรู้แต่ยังไม่ปล่อยวางเข้ามาถึงไอ้ตัวผู้รู้พุทธเจ้าก็เลยมาสอนต่อเรื่องอนัตตลักษณสูตรอีกทีนึงตอนสอนเรื่องธรรมจักรวัฏนสูตรกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ว่าพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วมาสอนครั้งแรกคือสอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5พอฟังธรรมจักรวัฏนสูตรจบก็ปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดอารมณ์ที่ถูกรู้ทั้งหมดคือเป็นกับใจเป็นกลางกับสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดคือไม่เข้าไปติดรับติดชังให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาทั้งสองฝั่งคืออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีไม่เข้าไปติดทั้งฝ่ายที่ดีและฝ่ายไม่ดีเรียกว่าใจเป็นกลางมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยธรรมจักรวัฏนสูตรนี่เธออย่าติดเข้าไปในสองฝั่งนี้ฝั่งที่ถูกใจและฝั่งที่ไม่ถูกใจให้รับรู้เหมือนเป็นมัชฌิมาปฏิปทาด้วยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแต่ยังไม่พ้นทุกข์นะปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดได้แล้วยังไม่พ้นทุกข์พุทธเจ้าเลยสอนอนัตตลักษณสูตรว่าอีกอันหนึ่งคือสิ่งที่ยึดไม่ได้ทั้งหมดนะสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเนี่ยเป็นขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่อีกอันหนึ่งคือวิญญาณขันธ์ที่ไปรู้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาสัญญาอนัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตาทั้งหมดเป็นอนัตตาหมดเลยเข้ามาถึงผู้รู้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยวางหมดเลยพออนัตตลักษณสูตรฟังจบบรรลุอรหันต์หมดเลย5รูปปล่อยวาง5ขันธ์เรียกว่าละอุปาทานขันธ์5ก็คือเบื้องต้นเราปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้แล้วพอมันฝึกชำนาญเข้าเรามาปล่อยวางไอ้ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้อีกทีหนึ่งอ๋อแล้วอย่างของผมยังต้องไปนั่งปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้อยู่ไหมหรือว่าเออมันก็ต้องปล่อยวางมันก็ปล่อยพอคุณปล่อยวางผู้รู้มันก็เท่ากับปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ไปพร้อมกันนั่นแหละเพราะมันละเอียดที่สุดลึกที่สุดก็ไม่ใช่เพราะว่าคุณเนี่ยมุ่งปล่อยวางตัวไอ้ผู้รู้คุณเลยไม่ไปสนใจที่จะไปวุ่นวายกับไอ้สิ่งที่ถูกรู้แล้วมันเท่ากับถูกไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดถูกปล่อยวางไปโดยปริยายทุกขณะปัจจุบันเพราะมันมุ่งปล่อยวางที่ผู้รู้อยู่แล้วมันเลยไม่ไปสนใจสิ่งที่ถูกรู้เลยสักอย่างเดียวมันเท่ากับไอ้สิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดทุกขณะปัจจุบันถูกปล่อยวางไปแล้วส่วนวิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่สามารถรู้สิ่งที่ถูกรู้ได้หรือเปล่าครับหรือว่าอันนั้นมันวิญญาณธาตุเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสร้างมาเพื่อธรรมชาติเนี่ยมันสร้างมาไม่ใช่ว่าให้มันไปรู้ตามทวารเพราะต้องไปรู้ตามทวารทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นหน้าที่ของขันธ์วิญญาณขันธ์มันเป็นหน้าที่ของขันธ์ขันธ์นี่มันเกิดที่หลังจากวิญญาณมาเข้าผสมขันธ์5นี่มันเกิดที่หลังนะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเข้ามาผสมแล้วเนี่ยจึงเกิดนามรูปคือขันธ์5ขันธ์5เพิ่งจะมีที่หลังวิญญาณมาก่อนเอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิวิญญาณมาแล้วพอเข้าผสมกับเป็นสเปิร์มของพ่อไข่ของแม่เสร็จแล้วเนี่ยมาถึงนี่เนี่ยถึงจะมามีขันธ์5ขึ้นมาที่หลังเนี่ยพอมีขันธ์5แล้วจึงเริ่มมีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงทำให้เกิดสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเกิดที่หลังแล้วเมื่อเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ววิญญาณมันก็เลยเกิดขึ้นมาไปรับรู้เนี่ยทั้งประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอ้นั้นไอ้การไปรู้อะไรเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์แต่พอคุณปล่อยวางวิญญาณขันธ์ได้หมดแล้วเนี่ยไอ้มันก็เกิดไปเป็นวิญญาณธาตุคือไอ้เนี่ยไอ้วิญญาณที่ลอยมาปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันเป็นวิญญาณธาตุมันเป็นวิญญาณธาตุไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีหน้าที่ไปรู้ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจมันรู้ได้แต่ว่าบัดเนี้ยมันสิ้นยึดถือขันธ์5แล้วเขาเรียกว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันมีนั่นมันรู้อย่างเดียวว่ามันรู้พ้นรู้พ้นคือมันน่ะมันไม่ได้ไปยึดถืออะไรแล้วมันสิ้นการยึดถือแล้วตัวมันน่ะบริสุทธิ์ผุดผ่องแค่นั้นแหละมันรู้ได้แค่นี้เองเออมันรู้ได้แค่นี้ว่าตัวมันน่ะบริสุทธิ์ผุดผ่องตัวมันน่ะ
ตัวมันเป็นตัวไม่ปรุงแต่งสิ่งใดที่ปรุงแต่งไม่ใช่ตัวมันทั้งหมดเพราะสิ่งใดปรุงแต่งได้เป็นขันธ์5หมดตัวมันเนี่ยไม่ใช่ไม่อาจปรุงแต่งได้มีแต่ความว่างเปล่าอ๋อตอนแรกผมก็นึกว่าวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้นี่ไปรู้สิ่งที่ถูกรู้ขันรู้ขันห้าอันนั้นวิญญาณขันเลยกูก็เอาวิญญาณธาตุไปรู้แล้วตอนเนี้ยมันไม่ใช่มันเป็นวิญญาณขันทำหน้าที่รู้ตามทวารวิญญาณธาตุแต่คุณยังไม่เจอมาหลักจนกว่าคุณจะปล่อยวางขันห้าหมดคุณจะเจอวิญญาณแท้จิตแท้ดั้งเดิมแท้ตอนที่คุณยังปล่อยวางขันห้าไม่หมดเนี่ยกูก็ยังเอาไอ้ตัวขันห้าไอ้ตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราคุณยังไม่เจอมาหลังไอ้ตัวที่ไม่ปรุงแต่งคุณยังเอาตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราอยู่คุณจะไม่ได้ปล่อยวางตัวปรุงแต่งไม่ได้ปล่อยวางขันธ์5คุณจะไม่เจอไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งคุณจะเจอไอ้ตัวไม่ปรุงแต่งได้ต่อเมื่อคุณปล่อยวางขันธ์5หมดแต่มันมีอยู่แล้วแต่เราไม่เจอมันเพราะเรายังเป็นตัวปรุงแต่งอยู่ยังไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีมาตั้งแต่เกิดนู่นน่ะวิญญาณน่ะแต่เรายังไม่เจอมันนะเพราะเรามัวไปปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งเรายังไม่สิ้นเอาไอ้ตัวปรุงแต่งเป็นตัวเราสักทีวิญญาณธาตุรู้แค่ว่าตอนเนี้ยพ้นแล้วตอนนี้ไม่ได้ยึดอะไรแล้วรู้ตัววันเองว่ามันไม่ได้ยึดอะไรแล้วใช่แค่นั้นแหละเขาจะเรียกว่าที่เราเกิดมาไอตัวดั้งเดิมเลยนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าพุทธะไงภาษาตัววิญญาณธาตุอีกคำเขาเรียกว่าพุทธะพุทธะเนี่ยรู้แบบพุทธะไม่ใช่รู้แบบวิญญาณรู้แบบวิญญาณขันธ์เพราะวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสแล้วก็รู้เวทนาสัญญาสังขารคือรู้ธรรมอารมณ์ส่วนไอวิญญาณธาตุเขาเรียกอย่างหนึ่งคือพุทธะรู้แบบพุทธะรู้แบบพุทธะคืออะไรเป็นผู้รู้แจ้งรู้จริงรู้พ้นรู้ความจริงแล้วรู้ความจริงจนรู้แจ้งถึงใจแล้วรู้พ้นคือรู้สิ้นยึดแล้วก็รู้ตื่นก็คือว่าตื่นจากหลับตื่นจากคนเป็นคนหลงแล้วตื่นจากอวิชชาในหนังพระเจ้ามหาสัตตาโลกพอตัดสรุปปุ๊บตอนเช้าลุกขึ้นลำพึงขึ้นเลยว่าเราหลับมานานมากเลยแต่ตอนนี้เราว่าน่าจะแปลคาดเคลื่อนคือว่าเราหลับเร็วมากเลยแต่เราไปดูตอนอื่นได้คำว่าเราหลับมานานมากเลยน่าจะหลับมานานมากเราหลับมานานมากเลยคือเป็นอวิชชามาเป็นสี่อสงไขยแสนมหากัปพระเจ้าปฏิบัติมาสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงจะบรรลุเป็นพุทธเจ้าเราเนี่ยเป็นอวิชชามาถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปจึงหลับมานานมากเลยบัดนี้เราตื่นแล้วนี่คำพูดเลยบัดนี้ตื่นแล้วจึงเป็นพุทธะเป็นผู้ตื่นนะเนี่ยเป็นผู้ตื่นรู้แบบเป็นพุทธะคือเป็นผู้ตื่นจากความหลงเป็นผู้รู้คืออะไรรู้ความจริงว่าสังขารทั้งหมดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่อาจยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรานี่คือเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นก็คือตื่นจากอวิชชาตื่นจากความหลงมานานถึง4อสงไขยแสนมหากัปเป็นผู้เบิกบานคือไม่ไปยึดสิ่งใดมาให้ใจเศร้าหมองได้ต่อไปแล้วเป็นผู้รู้คนวิญญาณธาตุหรือพุทธะทำหน้าที่รู้นี้ได้แค่นั้นเองก็คือไปรู้สิ่งที่ถูกรู้คือพระอรหันต์ที่ท่านเข้าถึงตัวธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุแล้วท่านก็ได้แค่รู้ว่าตอนนี้เราไม่ได้คือไม่มีอะไรให้ยึดได้ไม่ได้ยึดอะไรอยู่ท่านก็รู้ตามปกติวิญญาณขันธ์ท่านก็ทำงานตามปกติรู้รูปรู้เสียงรูปเวทนาสัญญาสังขารมีปกติหมดเพียงแต่ว่าท่านรู้ว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนี้คือความรู้ของพระอรหันต์ที่เข้าถึงวิญญาณธาตุใช่ไหมครับถูกต้องที่พระอรหันต์แต่ละท่านเราไปถามท่านท่านบอกว่าอยู่กับผู้รู้อยู่กับรู้อยู่กับพุทธะนี่เนี่ยอยู่กับรู้นี่ไงไม่ใช่รู้คืออยู่กับวิญญาณขันธ์อยู่กับรู้เนี่ยรู้พ้นเข้าใจผิดมาตลอดนึกว่าไอ้ที่รู้นี่คือวิญญาณธาตุแล้วอยู่กับผู้รู้นี่คืออยู่กับรู้คือรู้พ้นรู้แบบพุทธะรู้แบบพุทธะรู้ว่ากิจที่ต้องทำความเพียรเพื่อความปล่อยวางจบหมดแล้วกิจที่จะต้องทำอีกไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเพราะพ้นจากสังขารแล้วจึงสิ้นการเวียนว่ายตายเกิด